ตอนที่9การบุกรุกของพันธมิตรโอมิสวัสดีครับเพื่อนๆผมวานิอิเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกมยากุซ่าคิวามิภาคที่2ตอนที่9กันนะครับหลังจากที่ช่วยไดโกได้แล้วก็พาเขากลับมาที่เซเรน่าพวกมันไม่ใช่มาเฟียธรรมดามันเหมือนทหารเป็นมืออาชีพจากนั้นคาชิวางิเมื่อทราบข่าวก็บุกเข้าประตูมาไดโกบอกว่าตนเชื่อว่าถูกลักพาตัวโดยมาเฟียจิงวอนเขารู้ต้องการทราบบันทึกของตำรวจแต่คาชิวางิบอกเธอว่าเป็นตำรวจเองที่ได้ลบบันทึกทั้งหมดนี้ไปแล้วどうして？あれは20年以上前のことだ。คือว่าเรื่องของมาเฟียจิงกวนนั้นเรื่องมันเริ่มเมื่อ20ปีก่อนคาชิวางิเริ่มเล่าจิงกวนเป็นหอกข้างแคร่ของตระกูลโทโจโดจิมะได้รับคำสั่งให้กำจัดจิงกวนแฟมิลี่ให้หมดทุกคนเนื่องจากสองแก๊งนี้ทำสงครามกันมายาวนานสูญเสียผู้คนกันไปมากมายตอนแรกคาซึมะไม่เห็นด้วยแต่เมื่อบอสสั่งก็ต้องทำตามคาซึมะและชิมาโนะจัดการพวกจิงวอนได้เกือบหมดไดโกจึงคิดว่าผู้รอดชีวิตจิงกวนจากเหตุการณ์ครั้งนั้นน่าจะไปซบอกตระกูลโกริวคาอรุอยากรู้ว่าเรื่องใหญ่แบบนี้ทำไมตำรวจถึงปกปิดคาชิวางิจึงบอกว่าตำรวจตั้งใจจะยืมมือโดจิมะสังหารจิงกวนถ้าคาอรุอยากรู้ต้องไปถามตำรวจที่ทำคดีนี้เมื่อ20ปีก่อนแต่คาชิวางิก็จำไม่ได้แล้วสินะว่าเขาเป็นใครในงานศพของเทราดะขณะที่คุยกับไดโกและคุณนายโดจิมะก็ได้ยินเสียงเอะอะดังวอยวายอยู่ข้างนอกคิริวจึงต้องไปสืบว่ามันเกิดอะไรขึ้นโกดะ会長の居場所を突き止めることです杯さえ交わせば奴らの動きは封じられるおい何者だあいつらどうなってんだตระกูลโกริวจำนวนมากกำลังพยายามที่จะมาป่วนงานศพแห่งนี้คิริวกับไดโกะจึงต้องจัดการกับยากุซ่ากระจอกกระจอกพวกนี้合流会の連中かそこどかんかいボケまたお会いしましたなキリュウハンここから先は一歩も通さない今日はリュウジさんもおらへんアンさん殺す気で思いっきり暴れさせてもらいますやれやはい。ゴーダリュウジ。おはよう、キリュウハン。葬儀の日に殴り込むとは。どういうつもりだ。うちの若いもんは血の気が多くてかなわんわ。やめ。寺田会長ぶっ殺したんは、てめえの仕業だろうが。おお兄ちゃん、この前の勢いはどこに行ったんや。畜生、ぶっ殺してやる。合田会長はどこにいるんだ。หลังจากความพ่ายแพ้ของคลื่นลูกแรกแล้วริวจิโกดะ
ก็ปรากฏตัวขึ้นเช่นกันริวจิคนนี้บอกว่าเขาพยายามจะหยุดความเป็นพันธมิตรระหว่างตระกูลโทโจและพันธมิตรโอมิใครจะยอมเป็นมิตรกับตระกูลโทโจที่กำลังจะล้มละลายกันล่ะขนาดเอาแม่ไม้มาเป็นประธานรักษาการแทนริวจิจะโยนเงินก้อนโตให้กับพวกโทโจเป็นค่าทำศพให้เทระดะที่มาที่นี่ก็แค่มาจุดธูปไหว้เทระดะแค่นั้นริวจิยังบอกด้วยว่าจินโกดะน่ะไม่ใช่พ่อแท้ๆของเขาและภายในเวลาอีก3วันจะมีการนองเลือดครั้งใหญ่ที่คามุโรโชใครเป็นคนสั่งการน่ะหรือเซนโกคุงไงล่ะคิริวพวกแก๊งยากุซ่าพันธมิตรโอมินั่งเฮลิคอปเตอร์มาแล้วใครจะเป็นคนหยุดไอ้พวกนี้กันนะกับคารุมาถึงก็เดินไปรอบๆเมืองจนพบกับมาจิมะที่ถูกทำร้ายและยังกระหายเลือดอยู่มาจิมะบอกให้คิริวรู้ว่าเขาต้องกลับไปที่สำนักงานใหญ่ของตระกูลโทโจทันทีเพราะนี่มันเป็นแผนของเซนโกคุที่จะล่อคิริวออกมาเพื่อที่จะไปที่สำนักงานใหญ่ตระกูลโทโจนอนบ่อนไส้ที่ทำงานให้กับเซนโกคุนั่นก็คือชินโดคิริวจะฝากโครุให้ดูแลมาจิมะด้วยส่วนคิริวจะไปลุยที่สำนักงานใหญ่ตระกูลโทโจนั่นล่ะอุระเดเซนโกคุ組を手引きしたのはชินโดやชินโดがあのドアを金で願ったんやはよ行けやキルちゃんうわっここは私に任せて。あんた近くで見るとえらいべっぴんさんやないかい。わしの女に。無駄口聞かないで静かにしてなさい。じゃあ頼んだ。え。ชินโดอยู่ด้านในของสำนักงานใหญ่ทำหน้าที่เป็นไส้ศึกให้กับตระกูลโกริวเมื่อคิริวผ่านนิชิกิยามะแฟมิลี่มาได้คิริวก็จะพบว่าชินโดและคนของเขาได้จับไดโกะคุณนายโดจิมะและคาชิวงิเอาไว้ชินโดยังเผยให้เห็นว่าตอนนี้คนของเซนโกคุคอยดูแลคนของโทโจที่เหลือแล้วカムロ町に戦国組の兵隊が現れたそうだが、今日は五代目の葬儀だ。絶対に挑発に乗るんじゃねえと下の連中に言っておけ。はい。ชินโดอยากจะปกครองโดจิมะซะเองจึงยอมเป็นไส้ศึกให้กับโกริวและชินโดยังหวังที่จะพิชิตใจคุณนายโดจิมะอีกด้วยแม่ชอบสาวแก่ละสิชินโดเธอฉันจะหนีออกจากที่นี่お前何してるか分かってんのか？ได้เลยถ้าชินโดอยากจะทำอย่างนั้นแล้วก็ข้ามศพคิริวไปซะก่อนそんなことは俺が許さない受けて立ちましょうあんたの首取って
東条会の跡目を継ぐ。そして俺は姉さんを手にするんだ。時代は変わるんですよ。เราจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นติดตามได้ในยากุซ่าคิวามิภาคที่2ตอนต่อไปกันนะครับลากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างแล้วก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องวานี่เกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับหลังจากที่เอาชนะชินโดได้แล้วยาโยอิก็ประกาศว่าจะไม่มีคนจากพันธมิตรโอมิหลงเหลืออยู่ในคามุโรโชต่อไปโทโจประกาศสงครามกับพันธมิตรโอมิอย่างเต็มรูปแบบแล้วนาซาเกไนชินโดのような男に喉元に刃を突きつけられるとは。大公、申し訳ございませんでした。お前の責任じゃない。正面から来るのならまだしも、こうも裏をかかれちゃ手の打ちようがないだろう。いいかい、組員に伝えるんだ。カムロ町で近江連合の者を見かけたら容赦することはない。力ずくで叩き出せとね。はい。